สวัสดีครับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับช่องเฟ่ไหมพี่สำหรับ EP นี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆไปคาเฟ่สไตล์ตุรกีที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีการผสมผสานเอากลิ่นอายของความเป็นตุรกีมาไว้ที่ประเทศไทยทั้งยังมีโซนอาหารอีสานแซ่บๆให้พวกเราได้เลือกรับประทานกันได้อีกด้วยนะครับซึ่งบรรยากาศของร้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยและนี่ก็คือร้านพระนครแซ่บคาเฟ่อันอีสานรีสอร์ทนะครับตั้งอยู่ที่ถนนอยุธยาอ่างทองตำบลวัดตูมจังหวัดอยุธยาซึ่งร้านจะอยู่ติดกับถนนมาไม่ยากเลยนะครับส่วนร้านจะก่อด้วยอิฐส้มทั้งร้านบวกกับการตกแต่งต้นไม้แบบทะเลทรายไว้หน้าร้านซึ่งให้บรรยากาศเหมือนกับกำลังขี่อูฐอยู่ท่ามกลางทะเลทรายเลยนะครับมาดูโซนแรกของร้านกันเลยดีกว่าครับเป็นโซนสำหรับนั่งรับประทานอาหารซึ่งเราก็สามารถสั่งเค้กและเครื่องดื่มมาทานในนี้ได้เช่นกันโดยโซนร้านอาหารนะครับจะเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มเลยนะครับโดยเราต้องขอบอกว่าอาหารอีสานร้านนี้เด็ดมากจริงๆนะครับถ้ามาแล้วอย่างไรอย่าลืมมาลองทานกันนะครับหลังจากทานอาหารแล้วอย่าลืมไปหาเครื่องดื่มอร่อยๆกันต่อนะครับโดยโซนนี้จะเป็นโซนคาเฟ่จะเปิดให้บริการตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับซึ่งเมนูของร้านนี้จะมีทั้งชาตุรกีกาแฟตุรกีโดยถ้าสั่งเป็นเซตก็จะมีขนมตุรกีแถมมาให้ในเซตด้วยนะครับและเราขอแนะนำอีกหนึ่งอย่างนะครับโรตีราดนมของที่นี่อร่อยมากๆเลยนะครับหลังจากสั่งอาหารแล้วให้ขึ้นไปเลือกที่นั่งด้านบนได้เลยเดี๋ยวจะมีพนักงานขึ้นไปเสิร์ฟอาหารเองนะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศของโซนคาเฟ่ชั้นที่2ให้เราเลือกจับจองที่นั่งได้ตามใจชอบเลยนะครับบริเวณนี้จะมีการตกแต่งสไตล์แขกที่มีการประดับด้วยผ้าภาพวาดพรมโต๊ะที่มีความอินเดียนะครับสาวๆหลายคนก็แต่งตัวกันมาอย่างจัดเต็มเพื่อมาถ่ายรูปสวยๆกันครับนอกจากนี้ทางร้านยังมีพร็อพเป็นหมวกและเครื่องแต่งกายต่างๆให้ด้วยนะครับThank you.
ขนมและเครื่องดื่มของเราก็มาแล้วนะครับเมนูเซตนี้จะเป็นชาตุรกีที่มีเครื่องเคียงเป็นขนมตุรกีและเราก็ได้สั่งขนมเค้กเสาวรสมาทานคู่กับชาตุรกีของเราด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเราขอตัวไปนั่งจิบชาชิวๆก่อนนะครับหลังจากนั่งจิบชาชิวๆเสร็จแล้วนะครับเราจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศบนดาดฟ้าและบรรยากาศรอบๆร้านกันนะครับว่าจะมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเยอะมากขนาดไหนบริเวณเทอเรสของชั้นที่2จะมีการประดับตกแต่งด้วยผ้าสีสันสดใสมากเลยนะครับคนที่ชื่นชอบการถ่ายรูปต้องไม่พลาดที่จะเก็บภาพสวยๆไว้เป็นที่ระลึกกันนะครับแล้ววันนี้เราช่องเฟรมเมพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปจิบกาแฟที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับอ้อก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆให้พวกเราด้วยนะครับ